รู้สึกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นคือจริงๆแล้วการที่มีชมก็คือเหมือนทำให้ผมสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับหากพูดถึงงานวิวาห์แห่งปีในปีนี้คงจะหนีไม่พ้นคู่ของสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตและก็หนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์นะครับเพราะฝ่ายเจ้าสาวเองก็มีดีกรีเป็นถึงนางเอกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยที่ทั้งงานอีเวนต์และงานละครรุมจีบเธอกันเป็นแถวอีกทั้งพ่วงด้วยพรีเซนเตอร์แบรนด์ยักษ์ของหลายค่ายดังส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่น้อยหน้าครับเรียกได้ว่าเป็นทายาทหมื่นล้านเพราะว่าครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์นั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างและมีบริษัทในเครืออีกทั้งหมด5บริษัทครับทั้งคู่เริ่มเป็นที่จับตามองถึงงานวิวาห์แห่งปีว่าจะมีความหรูหราขนาดไหนตั้งแต่ฝ่ายชายลงทุนทำเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงแต่งงานที่บ้านของตัวเองซึ่งเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ของภายในครอบครัวด้วยแหวนเพชรยี่ห้อ Premiera ที่หนักถึง8กะรัตมูลค่ากว่า10ล้านบาทและยิ่งเป็นที่จับตามองนะครับว่าสาวชมพู่อารยาเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยและก็หนุ่มน็อตวิสรุตเจ้าบ่าวมาดเนียบจะเลือกสวมเสื้อผ้าแบรนด์ดังยี่ห้อใดในงานมั่นซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมณโรงแรมเดอะเพนนินซูล่าบางกอกในทีมที่ชื่อว่า Rhythm of Beautiful โดยภายในงานครับได้เชิญแขกคนสำคัญและบรรดาเพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานรักเริ่มต้นจัดเต็มด้วยขบวนขันหมากที่ขับเคลื่อนด้วยรถเบนซ์สุดหรู S300 กว่า15คันซึ่งฝ่ายเจ้าสาวเองก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับรถหรูยี่ห้อนี้ด้วยนะครับฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้หอบสินสอดมูลค่ากว่า108ล้านบาทประกอบไปด้วยแหวนเพชร 8.8 กะรัตต่างหู14กะรัตสร้อยและก็ข้อมือรวมทั้งหมด80กะรัตราคาประมาณ35ล้านบาทพร้อมโฉนดที่ดินคอนโดมิเนียมแล้วก็เรือนหออีก60ล้านบาทครับงานนี้สาวชมพู่ซึ่งจัดว่าเป็นเจ้าแม่ในเรื่องของแฟชั่นนะครับก่อนถึงงานก็ได้บินตรงไปร่วมงานแฟชั่นระดับโลกที่ปารีสในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนดังของนิตยสาร Lovely Cell Thailand ว่ากันว่าเวทีนี้นี่เองนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจในการจัดหาชุดเจ้าสาวและก็มาลงตัวที่ชุดจัดแบรนด์ดังที่ชื่อว่าเอลลิซาโอตตูตูซึ่งสาวชมพู่สนใจรูปแบบที่เรียบง่ายแต่มากด้วยรายละเอียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในชุดสีแชมเปญครับเสริมความลงตัวด้วยรองเท้าที่สั่งทำพิเศษจากคริสเตียนลูบูแตงที่มีคู่เดียวในโลกนะครับตกแต่งด้วยลูกไม้ซาตินซึ่งเป็นผ้าลูกไม้ผืนเดียวที่ใช้ตัดชุดหรูประดับด้วยคริสตันชวาลอฟสกี้สุดหรูราคาไม่มากแค่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองครับนอกจากชุดของเจ้าสาวแล้วนะครับชุดของบรรดาเพื่อนเจ้าสาวกว่า50ชีวิตสีเขียวตะไคร่น้ำทะเลภูเก็ตคัดสรรจากแบรนด์วาตานิก้ามาเสริมความสมบูรณ์ของงานในครั้งนี้ด้วยครับแต่กว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหนุ่มน็อตจะได้เห็นหน้าเจ้าสาวนะครับจำเป็นจะต้องผ่านด่านสุดเฮียบของประตูเงินประตูทองที่มีมากถึง18ด่านและบรรดาคนที่ตั้งด่านล้วนแล้วแต่มีดีกรีเป็นนางเอกทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวใหม่ดาวิกาเอมมี่มรกตไอซ์อภิสดาคริสหอวังและก็สาวดิวอริสราเป็นต้นครับว่ากันว่าจำนวนเงินที่อยู่ในซองนั้นมีมูลค่ามากถึงหลักหมื่นทีเดียวครับแต่ก็ดันเกิดเหตุการณ์ซองเงินจำนวน400ซองที่เตรียมมาเพื่อใช้ในการผ่านด่านไปรับตัวเจ้าสาวหมดกระทันหันและหนึ่งในวิธีการขอผ่านด่านของหนุ่มน็อตก็ธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับก็ควักบัตรเครดิตขึ้นมาให้สาวคริสรูดกันผ่านเครื่องโอนเงินอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วครับและต่อเนื่องความหรูหราสมราคาอารยาครับที่งานวันฉลองมงคลสมรสกับความแรงต่อเนื่องของกระแสชุดเจ้าสาวที่มีให้สาวชมพู่เปลี่ยนถึง3ชุดล้วนแล้วจะเป็นแบรนด์ดังสุดหรูระดับโลกอีกตามเคยมูลค่า3ชุดในงานวันเดียวกันเฉียด10ล้านบาททีเดียวครับเริ่มต้นกันที่ชุดแถลงข่าวนะครับเป็นแบรนด์ดังระดับโลกนั่นก็คือเอลิซาบชุดราตรียาวสีออมเบโรโทนขาวจนถึงสีพีชว้าวหลังประดับด้วยคริสตัลระยิบระยับทั้งชุดราคาร่วม3ล้านบาทพร้อมรองเท้าจากแบรนด์ที่ชื่อว่าเซอร์จิโอรอสซี่เรียกว่าสวยลงตัวจนไร้ที่ติทีเดียวครับต่อมากับชุดที่2ที่ใช้ในงานเลี้ยงช่วงเย็นนะครับช่วงนี้อลังการซะจนสะเทือนในโลกโซเชียลเพราะมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากจากแบรนด์ดังที่มีชื่อว่าเจียมบาติสต้าวาลิโอตูตูเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก
ที่ออกแบบและก็ตัดให้กับสาวชมพู่เป็นคนที่3ของโลกกับงานปักสุดละเอียดชายกระโปรงทอดยาวเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า5เมตรราคาประมาณ3ล้านบาทนะครับและก็เสริมความหรูหราด้วยรองเท้าแก้วจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Dolce & Gabbana ครับปิดท้ายกับชุดในช่วงงาน After Party ครับที่แม้จะดูธรรมดาไปนิดแต่ความจริงแล้วแฝงความหรูหราจากแบรนด์ดังคริสเตียน ดิออร์ เสริมด้วยมงกุฎเวลเจ้าสาวสีขาวครับแต่ช่วงท้ายนี้นะครับสาวชมพู่ที่เพลิดเพลินกับการออกสเต็ปแดนในช่วงปาร์ตี้มันไปหน่อยเลยขอหยิบรองเท้าผ้าใบมาใส่ตอกย้ำความเป็นเจ้าแม่แฟชั่นตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับเมื่องานจบกระแสต่างๆในโลกออนไลน์ก็พุ่งพรวดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดนะครับทั้งเรื่องของการแฝงแบรนด์สินค้าดังๆรวมอยู่ในงานทั้งรถเบนซ์สุดหรูที่สาวชมพู่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่แล้วไหนจะชุดเจ้าสาวทั้ง4ชุดที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนแบรนด์ดังมาใส่กันในงานปิดท้ายด้วยการโอนเงินค่าผ่านด่านเมื่อซองหมดที่มีการควักบัตรเครดิตขึ้นมาโอนเงินผ่านสมาร์ทโฟนกันจ่าๆครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะส่วนใหญ่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงเมื่อได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ใดถึงเวลามีงานส่วนตัวครับแบรนด์ดังเหล่านี้ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเรียกว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายถือว่าสมศักดิ์ศรีสะใภ้หมื่นล้านเจ้าแม่แฟชั่นและก็แบรนด์แอมบาสเดอร์คนดังอย่างไร้ที่ติครับทีมข่าวบันเทิงอมรินทร์ทีวีรายงาน